มาดูอีกหนึ่งความสําเร็จของโครงการการเยียวยาของรัฐบาลอย่างโครงการคนละครึ่งเฟสสีในพื้นที่ของจังหวัดยะลาก,กันบ้างค่ะก็มีการจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักกันที่ตลาดประชาชื่นค่ะ บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยโครงการคนละครึ่งเฟสที่4ี่ตลาดประชาชื่นจังหวัดยะลาค่ะซึ่งเป็นร้านขายอาหารขนมของชาวมุสลิมนะคะก็ยังมีพี่น้องประชาชนค่ะมาใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะมาจับจ่ายกันอย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยบางคนนะคะได้บอกว่าการใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะคะ หลังจากที่รัฐได้โอนเงินให้จำนวน1,200บาทเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะก็ได้กดยืนยันสิทธิ์นะคะเข้าร่วมโครงการค่ะโดยได้สมัครตั้งแต่ เฟสที่1่ค่ะดีใจที่โครงการนี้นะคะยังมีการต่อและถือว่าเป็นการลดค่าคงชีพให้กับพี่น้องประชาชนอีกด้วยค่ะขณะที่ทางร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการเองค่ะก็ต่างรู้สึกดีใจนะคะเพราะว่ามีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นค่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงขณะนี้นะคะก็มีคนมาจ่ายซื้อของขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วยให้ยอดขายของทางร้านเพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ ทั้งนี้ค่ะผู้ที่กดยืนยันรับสิทธิ์คนละครึ่งเฟสที่4นี้นะคะสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่30เมษายนนี้ค่ะโดยมีเงื่อนไขใช้จ่ายได้ไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันค่ะ